ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนรางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเล็กๆน้อยๆโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกพุทธกนิกายมาเป็นหลักในการนำเสนอแด่ท่านผู้ฟังโดยมีเนื้อความธรรมะที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาแต่งไว้นำมารจนาเป็นคาถาธรรมบทในหนังสือธรรมปฏัฐกถา8ภาคและที่เป็นภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาไทย
โดยหนังสือเรียนภาษาบาลีของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยซึ่งนำมาใช้ในการเรียนภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาหรือบริษัท4ของเราที่ศึกษากันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยเรียกว่าเป็นพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแผนกบาลีให้ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาศึกษาเราเรียนกันในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้คุณโยมเกสินีชัยเทพเข้ามาในรายการแล้วสาธุสาธุไว้สาเจ้าวะนะไว้สาไว้สาเอาวันนี้ออกอากาศมาจากวัดมหาธาตุ Kings Bromley อำเภอLichfield จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษมาเดินทางมาที่วัดมหาธาตุคิงส์บอมลีนี่ตั้งแต่เมื่อวานวัดที่อยู่โน่นที่ประเทศไอร์แลนด์ก็เป็นวัดพุทธมหาธาตุมีพุทธอยู่ด้วยที่นี่เป็นวัดมหาธาตุเลยเหมือนในกรุงเทพแต่ที่ไอร์แลนด์นั้นมีคำว่าพุทธอยู่ด้วยโดยท่านอาจารย์พระมหารำไพทิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสดำเนินการสร้างที่นู่นเนี่ยวิเชสทาวที่วิเชสทาวแล้วก็เป็นอำเภอวิเชสทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่นนท์ตอนนี้อาตมาก็เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษอีก2-3วันตอนนี้พักอยู่ที่วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์อีก2-3วันวันที่8นี่ก็จะเดินทางไปวัดพระสิงห์ที่รันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษก็เนี่ยเขาเรียกว่าวัดพระสิงห์ UK เป็นสาขาของวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เป็นประธานสร้างวัดพระสิงห์UK เนี่ยสาขาประเทศอังกฤษในที่นั่นพระเดชพระคุณเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีท่านพระครูสิงหกิจวิเทศพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่วัดพระสิงห์ UK แต่วันที่
14นี่ก็จะมีงานมหาสงกรานต์ที่วัดพระสิงห์อาตมาก็จะได้ไปร่วมงานมหาสงกรานต์มีหลายวัดที่จัดในวันที่14นี่นะที่14เมษายนวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนได้พระคุณหลวงพ่อพระราชวิเทศปัญญาคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเหล่าเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพุทธประทีปอันนั้นก็จัดวันเดียวกันวันที่14วันที่14เมษายนเหมือนกันปีที่แล้วก็อาตมาก็ได้ไปร่วมที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนแต่ปีนี้จะได้รับนิมนต์ไปร่วมที่วัดพระสิงห์ที่นี่เขาจัดทุกวันอาทิตย์นะภายในเดือนเมษายนหรือภายในเทศกาลเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลปีใหม่มหาสงกรานต์การย้ายราศีมีนไปสู่ราศีเมษเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่22เมษายนในช่วงเวลา1เดือนนี้เป็นเรียกว่าสงกรานต์สงกรานต์แปลว่าการย้ายราศีของน่าจะเป็นของดวงดาวหรืออะไรเนี่ยนะราศีมีนก็คือเดือนมีนาคมราศีเมษนี่ก็คือเดือนเมษาไปพฤษภาก็จะเป็นราศีพฤษภพฤษภก็คือพฤษภาไปมิถุนาก็เป็นราศีเมถุนราศีเมถุนไปกรกฎาก็เป็นกรกฎอย่างเงี้ยนะเป็นชื่อของราศีการย้ายราศีของของเมืองของคนของราศีของคนของเนี่ยของคนที่ปีเกิดของคนอ่ะใครเกิดเดือนไหนใครเกิดเดือนมีนาก็อยู่ราศีมีนอย่างเงี้ยก่อนเดือนมีนาเดือนกุมภานี่ก็เป็นราศีกุมราศีกุมอย่างนี้ก็คือเป็นราศีประจำปีของคนเกิดมันราศีประจำปีของคนเกิดตามในตำราของพรหมชาติตำราพรหมชาตินี่ก็มาจากประเทศอินเดียนะในอินเดียเขาก็มีประเพณีนี้เหมือนกันในอินเดียนี่ทำตรงเลยเดือนมีนาวันที่22เนี่ยมีนาเนี่ยนะเขาก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มสงกรานต์เขาเรียกสังกรานติสังกรานติในเมืองไทยเราเรียกสงกรานใส่กาลันไม่ออกติเราเรียกสงกรานเวลาเขียนลูกศิษย์จะเอาสระอีออกด้วยนะมีแต่ตดเต่าการันเป็นสงกรานทางภาคเหนือเรียกว่าสังขารสังขารล่องการเปลี่ยนนี่เรียกสังขารล่องทางภาคเหนือนี่นะทางภาคเหนือเรา
เรียกวันสังขารล่องวันที่13เป็นที่14วันเน่า15วันพญาวัน เป็น10วันที่15นี่เป็นวันพญาวันทางภาคกลางเรียกวันเถลิงศุกร์วันที่15นี่นะเถลิงศุกร์เถลิงศุกร์ของปีใหม่วันที่14วันเนา13วันสงกรานต์13วันสงกรานต์อ้าวแต่บ้านเรานี่ทำเอาตั้งแต่13 14 15 3วันเป็นวันหยุดราชการ3 14 15ทีเดียวเลยในเดือนเมษาอินเดียนี่เอาวันที่22 22 23มาเป็นวันสงกรานต์สังกรานติในประเทศอินเดียอันนั้นของเราก็ในประเทศไทยเราก็เอาประเพณีนี้จากประเทศอินเดียแต่วิธีการก็แตกต่างกันไปบ้างในอินเดียนั้นเขาจะเล่นน้ำสาดน้ำใส่กันนี่ใส่สีด้วย ใส่สีแดงสีเหลืองสีอะไรในน้ำอ่ะดำแดงเหลืองไปหมดนะผ้านี่เปื้อนหมดแต่บ้านเราก็เอาไปเหมือนกันเล่นน้ำเหมือนกันแต่ไม่ใส่สีรดแต่น้ำเอาน้ำรดกันเอาน้ำไปสงพระพุทธรูปสงน้ำพระท่านเนรสงน้ำครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ไปคารวะดำหัวทางภาคเหนือเรียกว่าดำหัวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากประเทศอินเดียเพราะว่าพระพุทธศาสนาเราไปจากประเทศอินเดียและประเพณีต่างๆในประเทศอินเดียก็ถ่ายทอดไปในเมืองไทยถ่ายทอดไปทั่วโลกประเพณีสังกรานติอาจารย์อินแสงแสนอินมาแล้วสาธุสาธุอานานี่ก็นมัสการครับเหมือนกันนะท่านอินแสงปนานอินแสงปนานอินแสงนี่เคยบวชพระอยู่ที่วัดฝายหินเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบปริญญาตรีสาธุสาธุเห็นว่าอยากจะมาต่างประเทศเนี่ยไม่รู้เมื่อไรจะมาเนาะปนานอินแสงนี่ก็ดีจะมาประเทศอังกฤษประเทศไอร์แลนด์พูดชนานเนี่ยเลยเวลาไปมากแล้วก็มาเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องบุรุษอาชาในเรื่องบุรุษอาชาในคือเป็นคนเก่งกล้าสามารถเก่งกาจว่างั้นเหมือนม้าที่วิ่งเร็วฝีเท้าดีเนี่ยเขาเรียกม้าอาชาในเรียกม้าอาชาในอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องบุรุษอาชาในเนี่ยว่าเป็นนักปราชญ์นะเป็นนักปราชญ์
อาชาในหาได้ยากนะบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปบุรุษอาชาในนั้นเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขนี่เป็นพระคาถามาในธรรมบทอุทธกนิกายว่าทุลโภปุริสาชัญโยทุลโภปุริสาชัญโยนะโสสัพพัทธชายตินะโสสัพพัทธชายติยัตถโสชายะตีทีโรยัตสะโสชายะตีทีโรตังกุลังสุขเมทติขเมทติตังสุตังกุลังสุขเมทติตระกูลเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นก็มีความสุขตังกุลังตระกูลนั้นสุขเมทติย่อมถึงความสุขย่อมมีความสุขยัตถโสชายตีทีโรเนี่ยเป็นนักปราชญ์เกิดในตระกูลใดเกิดในตระกูลใดยัตถโสชายตีทีโรเกิดในตระกูลใดนะบุรุษอาชาในหาได้ยากทุลลโภปุริสาชัญโยเป็นคนที่หาได้ยากนานๆจะมีถ้ามีก็ไม่ได้เกิดในไม่เกิดในตระกูลทั่วไปเราเกิดในตระกูลสูงในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลกษัตริย์มหาศาลที่ร่ำรวยอยู่นะใหญ่โตมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนี้แล้วก็เป็นนักปราชญ์ด้วยไม่ใช่บุคคลธรรมดา เรื่องนี้สมัยนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารวัดของท่านอนาถวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็ทรงปรารภปัญหาของพระอานนท์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุลลโภปุริสาชัญโยเป็นต้นนี่นะคือท่านพระอานนท์นี่ก็ในวันหนึ่งท่านพระอานนท์ก็นั่งอยู่ในที่สงบสงัดระลึกถึงบุรุษอาชาในขึ้นมาว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเรื่องของช้างอาชาในนะเกิดขึ้นในตระกูลช้างฉัตรทันหรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชาในนี่เกิดขึ้นในตระกูลม้าสินทบนะหรือในตระกูลพญาม้าวลาหกพญาม้าวลาหกโคอาชาในนี่ก็เกิดขึ้นในทักกินาปะถักชนบทนะว่าเช่นเป็นโคอุสุภะหรือโคถึกโควิสารอย่างเงี้ยนะโคที่มีกำลังอยู่ในทักษิณาชนบทนนทำการทำงานลากเวียนโอ้มีพละกำลังมากเขาเรียกโคอาชาในเดินทางได้วันละหลายสิบโยชน์สำหรับนำสินค้าของพ่อค้าไปขายในต่างแดนนี่คือโคอาชาในมาอาชาในก็เหมือนกัน
โคอาชาในม้าอาชาในช้างอาชาในนี่จะเป็นช้างทรงของพระราชาที่สง่าสวยงามฉลาดองค์อาจกล้าหาญอ้าวดูไปดูมาหมดเวลาวันนี้เดี๋ยวยังกำลังเริ่มต้นเลยเนี่ยยังมีเรื่องอีกยาวเนี่ยยังมีเรื่องอีกยาวนะเนี่ยปรารภเมื่อปรารภว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาชาในอะไรต่างๆเนี่ยม้าโคช้างเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ตรัสเรื่องบุรุษอาชาในว่ากันบุรุษอาชาในเนี่ยย่อมบังเกิดขึ้นในที่ไหนน้อเอ็นะท่านพระอานนท์มีความสงสัยก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์เนี่ยไว้วันต่อไปเดี๋ยววันต่อไปจะได้นำมาเล่าต่ออีกขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร